ม้แต่เรื่องแจกเงินเนี่ยตอนนั้นคุยคุณหญิงหน่อยเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์ที่บอกเราจะไปแจกทำไมวันนี้คนมันเป็นทาสของไอ้พวกหนี้นอกระบบผมก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราเอาเงินจากคนรวยมาอันนี้เล่านิดหนึ่งวันนี้ทั้งโลกเหมือนกันหมดนะครับเงินมันล้นโลกแต่มาออกมาทำมันก็ไหลไปหาคนรวยหมดใช่เราไปดูที่เขาทำวิจัยออกมายามที่ทุกข์ยากหมดคนรวยยิ่งรวยขึ้นไอ้จนมันจนลงไปเรื่อยเดี๋ยวแบงค์ชาติก็เพิ่งพูดใช่ไหมฮะคนรวย 5% น่ะครอบครองแวล 85% น่ะแล้วเหลืออีก 15 มันคนตั้ง 90% มันก็จนกันหมดสิฮะถามว่าคุณจะกระจายเวลยังไงไม่ใช่ไปเพิ่ม GDP ผมว่าเขาพูดถูกแต่ทำอย่างไรคุณจะเพิ่มศักยภาพเขาในการหาเงินแต่วันเนี้ยที่ผมมาดู SME นั่นแหละครับเขาเข้าไม่ถึงแหล่งเงินร้อยละ 80-90 เลยไม่ถึงเข้าไม่ถึงเพราะว่าเขาไม่มีหลักประกันอะไรที่จะไปหาธนาคารได้เห็นไหมครั้งก่อนที่ออกไอ้พรก.มา 500,000 ล้านถามว่ากู้ถึง 300,000 ไม่ถึงอยู่ในธนาคารหมดเพราะว่าคุณสมบัติไม่เข้าก็มันไม่เข้าผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราแจกคนละหมื่นเอาสัก30ล้านคนก็ได้นะฮะเอาคนที่แล้วแต่คุณมีหน้าที่ใช้เงินต้นก่อนดอกเบี้ยคืนคิดร้อยละ1ต่อเดือนเอา12ต่อปีเพราะเผื่อตอนแรกไปลงทุนนะก็แล้วแต่อาจจะมีคนเอาไปเล่นบ้างแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปทำประโยชน์แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพื่อคุณต้องรับผิดชอบก็เราต้องสร้างความรับผิดชอบใช่ใช่แต่เขาพอไปเจอนอกระบบเนี่ยแค่ไปยืมพันบาทเนี่ยร้อยละ240ต่อปีเนี่ยมันกลายเป็นกี่พันก็ไม่รู้ละถูกไหมแต่ถ้าคุณเอาไปอันนี้ผมก็มาคิดดูถ้ารัฐบาลออกพันธบัตรบอกให้ดอกเบี้ยร้อยละ3คุณทิชัยว่า500,000ล้านหมดใน3นาทีไหมแน่นอนเพราะวันนี้เอกชนดีๆนี่ก็3โดยประมาณไอ้7นี่ก็หวาดเสียวใช่เจ็ดนี่หวาดเสียวไม่มีเรตติ้งนะก็อย่างนี้หมดปั๊บเอามาแจกแล้วเราเป็นขั้นตอนถ้าคุณรักษาเครดิตได้6เดือนเดี๋ยวคุณกู้เพิ่มอีก10,000หนึ่งปีคุณกู้ได้อีก20,000อย่างนี้เขาไปทำธุรกิจ SME เล็กน้อยก็ได้แม็กซิมัมให้แสนหนึ่งเลยครับคนให้ไป30ล้านคนเอ้าชักดาบสัก5ล้านคน มันยังสูสีนะเราให้ลองทดลองดูแล้วพอเราดูว่าสมมติเราจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ3ให้ธนาคารของรัฐไปรันเรื่องนี้เขาก็คำนวณเขาบอกอย่างมากอีกร้อยละ2แปลว่าเรามีต้นทุนอยู่ร้อยละ5เอาร้อยละ10เรายังกำไรร้อยละ5นะ5ถูกชักดาบไปบ้างเขาบอกปีแรกขาดทุนนิดหน่อยพอ2 3 4มันจะมีกำไรหลักเป็นหมื่นล้านด้วยซ้ำเอาไปเติมได้อีกแต่ประชาชนเนี่ยจะรู้ว่ารัฐบาลคือธนาคารของเขาใช่ใช่ฉันไปกู้มาให้เธอแต่เธอใช้ฉันถูกต้องแล้วเราก็ไปดูจากกองทุนหมู่บ้านน่ะ NPL ต่ำของธนาคารนะความรู้สึกต่อความรับผิดชอบของเขาแล้วเป็นอันนี้คือเราต้องกล้าเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เขาอยากทำถูกต้องนะใช่คนไม่ดีคนเลอะเทอะก็มีก็อันนี้ก็เป็นภาระไปแต่มันไม่ได้คนทั้งหมดมันเลอะเทอะครับถ้าเราทำอย่างนี้แล้วก็กฎระเบียบการอนุมัติอนุญาตที่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าคุณไล่แก้เนี่ยตายแล้วเกิดใหม่ก็ไม่จบอันนี้ความดีของพลเอกประยุทธ์แกอันกฎหมายโรงแรมแก้แขวนนะแขวนไปครับแก้แขวน2ปีก็คือทำไม่ผิดกฎหมายคือแขวนการบังคับใช้กฎหมายไว้2ปีครับแต่ระหว่างนั้นก็ไม่ได้ไปแก้ให้มันเสร็จเพราะการแขวนจบก็ผิดไหมผมก็เลยไอเดียนี้ผมก็ออกกฎหมายกลางสักฉบับนึงผมอยากพรมผมก็ไปแขวนเพื่อกระตุ้นข้าราชการว่าถ้าคุณไม่ปรับแก้ก็แขวนอย่างเงี้ยก็คนก็ไม่ต้องไปเสียใบหลายทางคือไปแก้มันยากแขวนไว้ก่อนแขวนไว้ก่อนถ้าคุณคิดว่าแก้ให้เหมาะสมก็เร่งรัดกันเข้าไปถ้าคุณไม่เร่งรัดก็แขวนกันอยู่อย่างเงี้ยแต่แน่นอนละมันคุณทิชัยจะเปิดร้านอาหารโอ้โหมันยุ่งนะมันก็ต้องไหนจะขอไปเมื่อสิบกว่าแห่งมั้งโต๊ะต่างๆยุ่งยากแล้วแม้จะไปขายเหล้าขายเบียร์ไปขอทางสัมปทานมิตรนะคือต่างคนก็ต่างหนีเบี้ยไปหลายทางกันหมดแล้วคนตัวเล็กนิดเดียวสุดท้ายก็คือฉันไม่ขอเลยวันดีคืนดีก็โดนจับมันชีวิตคนจนมันน่าสงสารที่สุดเลยงั้นเราช่วยเขาตรงนี้ดีกว่าแต่ขอทำให้ถูกต้องขอว่าเอ้ยเอาเธอขายไปแต่อย่าขายเด็กนะถ้าคุณขายเด็กคุณก็ผิดอีกแล้วเรื่องอื่นแต่ทำไมคุณต้องไปขอเพื่อขอขายแล้วมันคือมันไม่จำเป็นเกี่ยวทั้งหมดแล้วมันเป็นภาระเป็นต้นทุนที่มหาศาลแล้วก็แขวนนี้เติมเงินให้เข้าไปครับคุณไม่ต้องมีเครดิตเป็นสมมติบ้านผมเนี่ยได้4คน 40,000 ในที่สุดมันจะระวังกันเองนะครับถ้าไม่ได้อันนี้เอ้ยอันนี้ขอนี่ไปแปะนี่ก่อนคนจะเริ่มมีวินัยว่าเฮ้ยฉันมีเครดิตเครดิตคือศักดิ์ศรีของมนุษย์นะใช่ใช่คนไม่มีเครดิตคือไม่มีศักดิ์ศรีนะถูกต้องคุณจะให้คนมีศักดิ์ศรีคุณต้องสร้างเครดิตให้เขาแล้วคุณปล่อยอย่างนี้ก็หมดคุณใช้ดูดิฮะอเมริกาเนี่ยบริหารประเทศด้วยการสร้างหนี้